กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็คุณอยู่กับผมโดนสวนเกมมิ่งแล้ววันนี้เราอยู่ในโลกบอกแมปที่มีชื่อว่า Residence Massacre เนี่ยทุกคนนะหรือแปลภาษาไทยแปลว่าการสังหารหมู่ที่พักอาศัยทุกคนเป็นแบบแนวฮอร์เรอร์ทุกคนนะแบบนี้นะในคลิปนี้ผมก็จะทำการซ้อนผ่านทุกคนนะด้วยตัวคนเดียวเองนะก็จะเป็นโหมดแดงทุกคนนะหรือว่าโหมดพระจันทร์สีเลือดนะเกาะผมในวันสอนผ่านทุกคนว่าผ่านยังไงนะเผื่อใครยังไม่รู้ทุกคนนะว่าแบบนี้มันเป็นยังไงนะก็แบบนี้นะครับผมนะก็แบบที่เราสามารถจะเรียกกับเพื่อนได้นะแล้วก็เรือเดียวได้ก็เราต้องทำการแบบว่าใช้ชีวิตในบ้านทุกคนนะแล้วก็พยายามแบบว่าป้องกันบ้านของเรานะในการเอาไม้มาติดหน้าต่างนะแล้วก็พยายามเติมออกซิเจนทุกคนนะแล้วก็พยายามเอาชีวิตรอดทุกคนนะจากมนุษย์กายพันนะใช่ไหมอาจจะใช่ทุกคนนะอาจจะมนุษย์กายพันธุ์หรือมนุษย์ทดลองนะก็ผมก็จะทำการสอนผ่านทุกคนนะโหมดสีพระจันทร์สีเลือดทุกคนโอเคไปเลยละกันนะก็ผมจะไม่เล่นสายเพราะว่าเปิดไฟอัดหน้ามอนสเตอร์นะผมจะเล่นสายจุกทุกคนนะก็มาทำตันไม่เลยทุกคนนะก็รับรองว่าชนะแน่นอนทุกคนนะสูตรนี้นะผมรู้ว่าโคตรดีทุกคนนะผมชนะมาประมาณ17ตาแล้วเนี่ยคือโคตรตึงโอเคแล้วก็ไปกันละกันทุกคนนะโอเคปะโอเคมาแล้วทุกคนนะโอเคตอนแรกก็ต้องเข้าไปในบ้านก่อนนะโอเคปะเข้าไปในบ้านก่อนทุกคนนะก็ไม่ต้องติดหน้าต่างก็ได้ทุกคนนะไม่จำเป็นต้องติดหน้าต่างเลยนะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องติดกล้องเลยทุกคนก็พยายามเก็บโคลานี้ทุกคนนะโคลาทำให้เราวิ่งเร็วนะตอนกินว่าทีทำให้เรามีพลังงานหรือว่าเป็นอนันต์ทุกคนนะชั่วคราวนะโอเคก็พยายามเก็บโคกนี่ไม่เยอะทุกคนก็เล่นคนเดียวเนาะโอเคก็เปิดวิทยุเลยละกันนะก็กดข้ามไปเลยโอเคสิ่งแรกต้องทำพวกนั้นก็ทำการฟาร์มนะฟาร์มโคลาทุกคนนะก็แบตเตอรี่เยอะๆนะคือปัจจัยก็หยิบมาด้วยทุกคนจะเจอนะโอเคก็พยายามฟาร์มทุกคนนะฟาร์มแบตเตอรี่ฟาร์มโคกนะโอเคก็หาก่อนทุกคนนะขออนุญาตหาก่อนนะโอเคปะขึ้นไปก่อนนี่ทุกคนนะแบตเตอรี่นะเก็บด้วยนะไม่เพียงต้องติดหน้าต่างเลยทุกคนไม่ต้องติดก็ได้นะเผื่อใครอยากไปว่าเซฟหน่อยก็ติดไว้เถอะแล้วผมจะไม่ติดนะทุกคนขออนุญาตไม่ติดนะโอเคแล้วก็ไปทำการทำอะไรอีกอ่ะอ๋อไปทำการคอยดูออกซิเจนทุกคนนะคอยเติมเรื่อยๆนะจนกว่าจะถึง12 PM ทุกคนข้างบนนะเห็นมั้ยตัวเลขข้างบนเนี่ยถ้ามัน12 PM นี่คือเริ่มเกมเลยนะโอเคก็พยายามเติมออกซิเจนทุกคนนะครั้งนี้นะโอเคฟาร์มครบแล้วทุกคนนะมีโคลาอยู่2กระป๋องนะไม่รู้ว่าฟาร์มมาครบจริงหรือเปล่าคือมันอาจจะเยอะกว่านี้นะทุกคนโอเคแล้วก็เปิดนี่ไว้ทุกคนนะโอเคปึ๊บนี่ก็พยายามเติมออกซิเจนทุกคนโอเคดูออกซิเจนด้วยทุกคนนะได้มันเต็มตลอดเวลาด้วยนะโอเคผมกำลังสลับการจุกนะครับผมนะก็เราจะทำการยืนอยู่หน้าประตูตรงนี้เลยทุกคนนะเห็นไหมตรงหน้าบ้านแล้วนะแล้วก็เปิดประตูไว้ทุกคนนะทุกบานนะชั้นล่างทุกคนนะย้ำนะว่าชั้นล่างนะทุกบานทุกคนนะโอเคก็ผมเล่าในส่วนนี้นะคือถ้ามอนสเตอร์แบบว่ามาหาเราเนี่ยแล้วก็วิ่งเข้าบ้านเลยแล้วก็การปิดประตูนะคึบหันหลังมาทุกคนนะแล้วก็ปิดประตูนี้ก็ปุ๊บเปลี่ยนหน้ามันไปเรื่อยทุกคนนะมานี้นะก็ทำให้มันหายไปทุกคนนะนี่ปุ๊บแล้วก็ปิดไปเรื่อยทุกคนแบบนี้นะนี่ทุกคนนะสูตรของผมนะโอเคก็มาดูกันนะผมนะว่าจะเป็นยังไงนะถ้าเริ่มเกมแล้วก็ยังมาทำให้ดูเลยละกันทุกคนนะอาจจะมืดนะทุกคนก็ผมก็จะพยายามปรับแสงในโปรแกรมต่อๆนะไม่รู้ว่าทำได้หรือเปล่านะโอเคไปแล้วละกันทุกคนแล้วก็ตัดไปตอน 12 PM แล้วละกันนะระหว่างนี้ก็เติมออกซิเจนไว้ทุกคนนะจะก่อนถึง 12 PM นั้นแล้วก็ค่อยไปอยู่หน้าประตูทุกคนโอเคโอเคผมมา12แล้วนะตอนนี้นะโอเคปะทำการเข้าบ้านทุกคนนะครั้งนี้นะไม่ยินดีเข้าทุกคนนะไปยืนอยู่หน้าประตูทุกคนนะแค่นี้นะก็รอมันมานะก็จะเย็นหน่อยทุกคนนะโอเคอยู่ตรงนี้นะแล้วก็พอมันมาแล้วโอ้โหมันก็จะส่งเสียงนะให้เราทำการรีบแบบว่าเดินแล้วก็อ้อมเลยทุกคนนะอันที่ผมทำตอนนั้นเลยนะโอเครอมาแล้วนะรอเข้ามานะตอนนี้โอเครอก่อนนะโอเคทุกคนมาแล้วนะมาทำการปิดประตูหน้าอย่างนี้ทุกคนนะแล้วก็ไปเลยนะโอเคตอนนี้คือมันกำลังไล่หลังเรามาอยู่นะโอเคปิดพยายามกดตรงลูกบีดทุกคนนะกดตรงลูกบีดให้โดนนะงั้นเราจะโดนเองนะคือประมาณนี้ทุกคนนะโอเคโอเคปุ๊บปุ๊บประมาณนี้ทุกคนไปเรื่อยนะใจเย็นทุกคนนะปุ๊บโอ้โหโอ้เรียบร้อยทุกคนนะหายไปละเป็นไงแค่นี้ทุกคนทำการวิ่งอ้อมบ้านนะ
แล้วก็ไปติมออกซิเจนในคนครั้งนี้นะถ้ามันไปแล้ว1ครั้งนะก็ไม่ใช่ถ้ามันไปว่าถ้ามันหายไปครั้งก็รีบไปติมออกซิเจนเลยทุกคนแล้วก็กลับไปนะโอเคเป็นไงทุกคนนะอีซี่มากเลยนะก็ใครเล่นในโมบายก็อาจจะยากหน่อยทุกคนนะในมือถือก็จะยากหน่อยนะแล้ววันในคอมมันง่ายทุกคนนะมันกดตรงลูกบิดง่ายทุกคนนะก็ต้องกดตรงลูกบิดทุกคนนะถึงมันจะปิดหน้าประตูโอเคก็มาลองมันเดิมทุกคนนะพอเติมออกซิเจนเสร็จแล้วนะโอเคแค่นี้ทุกคนทำไปเรื่อยนะอีซี่มาเลยทุกคนนะทุกคนอาจจะมองไม่เห็นนะว่าอาจจะมืดทุกคนนะโอเครอนมานะโอเคทุกคนมาแล้วนะเขามาแล้วโอเคมาแล้วทุกคนนะโอเคมาแล้วไปเลยทุกคนนะครั้งนี้นะรีบนะปิดประตูปุ๊บมานี่ทุกคนไปเรื่อยนะแล้วก็ปุ๊บนี่ทุกคนนะแล้วก็ปุ๊บนี่เป็นไงทุกคนนะแค่นี้นะโอเคปุ๊บปุ๊บแล้วก็ปุ๊บปุ๊บแล้วก็ปุ๊บทุกคนนะปิดอันหน้าไปเรื่อยนะมันก็จะหายไปทุกคนนะปุ๊บเป็นไงหายไปแล้วทุกคนนะครั้งนี้แล้วก็ไปเติมออกซิเจนเลยนะก็รีบไปเติมเลยทุกคนนะกินโคลาไปก็ได้นะแต่ว่าผมไม่อยากกินนะโอเคโอเคโอเคกินเลยก็ได้กินเลยก็ได้โอเครีบกินเลยปุ๊บนี่เรามีเวลาเติมอยู่แล้วทุกคนสับเจ้าออกซิเจนนะมันไม่มาหาเราทุกคนนะตอนเราเติมออกซิเจนเสร็จแล้วนะไม่ดีตอนเราเติมออกซิเจนอยู่นะมันไม่หามันจะไม่มาหาเรานะเพราะมันยังคูลดาวน์อยู่นะคูลดาวน์การมาของเขาอยู่นะหลังจากที่เขาหายไปตอนที่เราจุกนะตอนนั้นนะมันก็จะว่านานขึ้นทุกคนนะเวลาที่เขากว่าจะมามันก็จะนานขึ้นนะอาจจะงงหน่อยนะโอเควันนี้ทุกคนมาลองมันเดิมนะทุกคนเป็นไงโคตรง่ายทุกคนนะตีสามแล้วเนี่ยถ้าหกนี่คือชนะเลยทุกคนนะอีซี่โอเครอมาอีกเงี้ยโอเคทุกคนนะมาแล้วตอนนี้เขามาแล้วโอเคทำการปิดปุ๊บวันนี้ทุกคนปิดสองอันนะแล้วก็ไปอีกปิดปุ๊บปิดอีกแล้วก็มาดีทุกคนนะก็ปิดอีกโอ้โหเร็วๆๆเขาเร็วมากหมดแดงก็จะวิ่งเร็วหน่อยทุกคนนะสับเจ้าผีนี่นะโอเคๆคือปิดโอเคเกือบไปแล้วทุกคนนะหวาดเสียวอยู่นะโอเคป้าไปเติมออกซิเจนเหมือนเดิมทุกคนนะแล้วก็ไปประจำตำแหน่งอยู่หน้าบ้านเหมือนเดิมทุกคนหน้าประตูบ้านนะโอเคเติมออกซิเจนทุกคนนะตอนนี้ก็ตี4แล้วนะโอเคปึ๊บเติมไม่เต็มเลยทุกคนนะไม่ต้องห่วงแล้วอ่ะมันจะมานะโอเคป่ะแล้วก็ไปทุกคนนะครั้งนี้แค่นี้ทุกคนนะซึ่งถามว่าทำไมมันไม่มาทางหน้าต่างนะกันเพราะว่าเราอยู่นอกบ้านนะถ้าเราอยู่นอกบ้านเนี่ยมันจะไม่เข้าหน้าต่างทุกคนนะมันจะหาคนที่อยู่นอกบ้านนะในระดับแรกทุกคนแล้วก็ค่อยๆเข้าไปหน้าต่างนะถ้าเราเข้าบ้านเนี่ยมันจะเข้ามาทางหน้าต่างเลยทุกคนมันจะเกาะหน้าต่างนะซึ่งเราต้องอยู่ข้างนอกแบบนี้ทุกคนนะมันถึงจะไม่มาหน้าต่างนะถึงแบบว่ามันจะรับมือยากทุกคนถ้ามันมาทางหน้าต่างแล้วเราเลิกคนเดียวนะมันมีทั้งหน้าต่างบนหน้าต่างล่างนะอาจจะเยอะตอนนั้นโอเคก็รอต่อไปด้วยคนนะรอมานะตีสี่ละโอเคทุกคนตีห้านะตอนนี้โอเคมาละมาเลยคนนะโอเคมาเลยแล้วกันฮึบไปกินโคลาเลยแล้วกันฮึบปิดทุกคนนะแล้วก็ฮึบโอ้ตรงนี้ใกล้มาอุ้ยเกือบเกือบโอเคฮึบไปฮึบไปก็ไปโอเคทุกคนโอ้มันจะเสียวอยู่นะทุกคนโอเคไปทุกคนเติมออกซิเจนเหมือนเดิมนะผมว่าชนะแหละทุกคนตีห้าละโอเคไปเติมออกซิเจนนะทุกคนนะซึ่งผมไม่ได้ซ่อมไฟเลยนะเพราะเราไม่ได้เปิดไฟนะไม่ต้องเปิดหรอกทุกคนโอเคปึ๊บนี่ทุกคนนะแค่นี้นะโอ้โหอีซี่โอเคปึ๊บแล้วก็กลับไปเหมือนเดิมนะโอเคตอนนี้คือน่าจะชนะแล้วแหละทุกคนโอเคเป็นไงอีซี่ไหมทุกคนนะก็จะอีซี่เลยทำการอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะปึ๊บนี่เป็นไงประจำตำแหน่งนะตรงนี้เอาไว้แบกเพื่อนก็ได้ทุกคนนะเรียบร้อยนะเป็นไง Survival Night 1แล้วทุกคนนะสำหรับหมูสีแดงนะก็ชนะแล้วเป็นไงทุกคนโคตรอีซี่เป็นไงอาจจะหวาดเสียวหน่อยละกันทุกคนนะก็นี่แหละวันนี้ทุกคนชนะได้นะโอเคทุกคนนะมานี่ละกันทุกคนสำหรับการสอนผ่านโหมดประจันสีเลือดคนเดียวนะทุกคนนะเป็นไงก็ง่ายเลยทุกคนนะต้องฝึกเปิดปิดประตูหน่อยทุกคนนะแปลว่ากดตรงลูกปิดประตูให้มันโดนหน่อยทุกคนนะวันนี้นะฝึกจู้ทุกคนนะแล้วก็จะชนะมันนะบอกเลยว่าง่ายมากทุกคนนะถ้าทำเป็นแล้วนะเอาไว้แบกเพื่อนได้ทุกคนแบกเพื่อนเยอะได้นะมานั้นโอเควันนี้ละกันทุกคนนะก็ถ้าฟังไม่เข้าใจหรือไม่เข้าใจไงก็ต้องขออภัยด้วยทุกคนนะก็ผมก็สอนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะโอเควันนี้ละกันก็สปอยคลิปนี้นะโอเคใครชอบก็ลืมกดไลค์กดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวผมมีกระแจในการอัพคลิปต่อไปทุกคนนะก็หายไปเดือนแล้วก็มาลงนะก็อาจจะเบื่อๆหน่อยวันนี้ทุกคนนะก็กลับมาแล้วทุกคนนะก็จะมาลงคลิปตามปกติแล้วนะก็มีเกมอื่นหลากหลายทุกคนสับเจ้าไม่สับช่องของผมนะก็ติดตามได้เลยทุกคนนะคิดว่าผมเจอใหม่คลิปหน้าครับผมนะ
บ๊ายบายครับผมบ๊ายบายบายครับ